ตัวนี้มันหางด้วนนะครับไม่รู้โดนอะไรมาเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อยจากที่สูงหน่อยนะโอเคไม่เจ็บมากแต่อาจจะจุกโอเคฟิลเตอร์เอ็มทูสุดยอดSearching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.โลประมาณนั้นนะตัวนี้เป็นสีส้มนะเข้าไป2นิ้วเฮ้ยหาล้วนด้วยตัวนี้โดนอะไรกัดมาวะปลาหางด้วนก็มีด้วยอมสีเขียวฟิลเตอร์สีเขียวโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยลื่นเอากูขึ้นไปที่เอากูขึ้นไปที่เอากูขึ้นไปที่ What ฟิลเตอร์สีเขียวตัวใหญ่ด้วยดีนะตึงสายไว้มันกัดแบบมินๆอ่ะเดี๋ยวๆให้ขึ้นก่อนใจเย็นจับมือกูทีโอ้ยมันกัดแบบมินๆอ่ะหูตัวใหญ่ด้วยไซส์โลเลยครับเฮ้ยฟินเตอร์แกแม่งสะบัดเสียวอ่ะเสียวตั้งแต่มือแหกอ่ะมือแหกดีก็คือนั่นไงสบัดเห็นปะสีเขียวกัดมินๆนะครับนี่ครับตัวปลากัดตรงนั้นมันกัดแบบมินๆเลยครับนี่ครับเหยื่อฟิลเตอร์สีเขียวนะครับเมื่อกี้ผมก็ตีไปแล้วลากคอออกมาแล้วมันตามมากัดไม่โดนนะครับแล้วมันกัดซ้ำอีกทีแล้วแบบผมวัดเลยกลัวมันไม่กลัวมันไม่รู้อะตกจังหวะตกใจอะโอ้ยเหนื่อยนี่ครับไซส์ก็ประมาณโลเกือบโลได้8ขีดโลประมาณนั้นนะครับฟิลเตอร์สีเขียวงัดแล้วก็ยกขึ้นมาเมื่อกี้คันนี้นะครับโกโลครับ86นะครับโอเคฝากกันด้วยกับฟิลเตอร์ M2 เหยื่อยางถอดใบสปินได้จะใช้จะถอดก็ได้ครับแล้วแต่น้าเลือกเลยครับโอเคฝากกันด้วยครับกับฟิลเตอร์ M2ครับเดี๋ยวรูปตัวนี้ขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยตัวใหญ่โอเค
ุดแรงเลยตัวนี้ฟิลเตอร์ M2 วัดสุดแรงไหมเต็มที่โอ้โหร้อนอ่ะถือว่าเด็ดนะมาเนี้ยนี่ครับขึ้นบักปากบนเลยนี่ครับตัวนี้สีเขียวนะครับบุกป่าฝ่าดงฟิลเตอร์ M2 นะครับตัวนี้สีเขียวเป็นเหยื่อที่ถอดใบสปินได้แต่ผมก็ใช้ใบสปินเหมือนเดิมครับแล้วแต่นานาเลือกใช้บางทีบางหมายแล้วแต่นานาต้องการใช้นะครับตัวนี้ผมก็ถอดใบสปินนะครับนี่ครับก็กัดไม่ส่งนานมากครับแล้วก็วัดปึ๊กเข้าไปครับฟิลเตอร์ M2 หมายก็เป็นไม้ไหนเป็นคลองเป็นคลองครับ นี่งัดมาก็คันนี่ครับโกโลนะครับวัดเมื่อกี้ต้องปึ๊กโอเคต้องให้อยู่ครับเพราะปลาที่นี่ไซส์ค่อนข้างโอเคเลยนี่ก็7-8ขีดแล้วเนี่ย5ขีด6ขีดประมาณนั้นไม่ถึง7-8หรอกเพราะฉะนั้นต้องวัดให้อยู่ครับโอเคฝากกันด้วยครับฟิลเตอร์ M2 จากค่ายพลรัวเยื่อยางตัวใหม่ครับจาก 2-3 ช็อตกว่าจะโดนนะครับฟิลเตอร์ M2 ตัวนี้สีเขียวนะครับเยื่อดูเยื่อนี่ฟิลเตอร์ M2 เฮ้ยหางร่วนด้วยตัวเนี้ย What? โดนอะไรกัดมาวะปลาหางร่วนก็มี ว่าแล้วทำไมมันกัดปุ๊บ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 นะครับน่าจะเป็นที่หางด้วยการว่ายของเขาอาจจะช้าไปนะครับก็โอเคตัวเล็กตัวนี้เดี๋ยวปล่อยนะครับหางขาดโอเคฝากด้วยครับฟิลเตอร์ M2 สีเขียวนะครับฝากกันด้วยครับโอเคตัวนี้มันหางด้วนนะครับไม่รู้โดนอะไรมาเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อยจากที่สูงหน่อยนะ What? โอเคไม่เจ็บมากแต่อาจจะจุก โอเคฟิลเตอร์ M2 สุดยอด